รอบรัวครัวเบาหวานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตันจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูน้ำเพื่อสุขภาพค่ะนั่นก็คือเมนูวอเตอร์เคสปั่นค่ะ w a t e r ร์เคสหรือสลัดน้ำเป็นผักที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพเพราะอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดอย่างแคลเซียมธาตุเหล็กสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินต่างๆทั้งยังเชื่อกันว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะสรรพคุณรักษาโรคมะเร็งซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ ว a เตอร์เคสนะคะเป็นผักที่กินง่ายค่ะสามารถนำมาทานสดๆทานเป็นสลัดหรือนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะโดย w a t e r c ์เคสปริมาณ100กรัมเนี่ยให้พลังงานแค่11แคลอรี่เท่านั้นค่ะสำหรับการเตรียมทำน้ำปั่น w a t e r ร์เคสนั้นสามารถทำได้ง่ายๆค่ะนำวอเตอร์เคสนะคะมาเด็ดเอาแต่ใบค่ะตัวการนะคะให้เราเด็ดออกทั้งหมดเลยค่ะ ปริมาณที่ทำนี้นะคะก็สามารถทำได้2แก้วค่ะโดยใช้วอเตอร์เคสนะคะประมาณ1กํามือค่ะวอเตอร์เคสนอกจากจะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแล้วนะคะยังมีกลุ่มงานวิจัยค่ะทีชี้ว่าตัววอเตอร์เคสนั้นสามารถต้านมะเร็งได้รวมถึงสามารถลดระดับน้ำตาลและไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าวอเตอร์เคสจะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่กลุ่มบุคคล4กลุ่มนี้ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่ 1. เด็กเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า4ปี 2. หญิงตั้งครรภเนื่องจากอาจทำให้มีเลือดออกทางช่องคลอดหรือเกิดการแทงบุตรได้ส่วนหญิงที่อยู่ในช่วงการให้นมบุตร ก็ควรบริโภควอตเตอร์เคสด้วยความระมัดระวังเพราะปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยของผักชนิดนี้อย่างชัดเจน 3. ผู้ที่ป่วยเป็นแผลในกระเพาะอาหารและ 4. ผู้ป่วยโรคไตสำหรับวัตถุดิบที่นำมาทำน้ำปั่นนะคะได้แก่วอเตอร์เคสนะคะปริมาณ1กํามือค่ะน้ำมะนาวนะคะ เพื่อช่วยในการปรับรสชาติให้สามารถดื่มได้ง่ายยิ่งขึ้นเกลือป่นค่ะและสุดท้ายนะคะน้ำเปล่าปร,าปริมาณ500มิลลิลิตรค่ะอันนี้จะสามารถทำได้2แก้วนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยค่ะใส่วัเตอร์เคสของเรานะคะลงไปในเครื่องปั่นค่ะหลังจากนั้นเติมเกลือป่นลงไปนะคะนำน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะ เมื่อปั่นจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาดื่มค่ะแต่ถ้าใครนะคะจะก,กรองก่อนก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าตัววอเตอร์เคสนะคะหลังจากที่ปั่นแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเวลาที่ดื่มเนี่ยถ้าเราไม่กรองมันจะทำให้เรากลืนยากสักเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าใครชินแล้วก็จะสามารถทานได้ง่ายๆเลยนะคะปรับรสชาติโดยการเพิ่มตัวน้ำมะนาวนะคะลงไปค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูน้ำเพื่อสุขภาพแล้วค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะสามารถช่วยให้เรานะคะขับถ่ายได้ดีค่ะอีกทั้งยังมีประโยชน์มากมายตามที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนี้แล้วค่ะ สำหรับน้ำมะนาวนะคะนอกจากช่วยปรับรสชาตินะคะให้สามารถดื่มได้ง่ายแล้วนะคะยังเพิ่มตัววิตามินซีให้กับร่างกายของเราด้วยค่ะสำหรับน้ำวอเตอร์เคสนะคะตันไม่แนะนำนะคะที่จะให้เราปั่นไว้เยอะๆแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะแนะนำให้ทำทานครั้งต่อครั้งจะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะ และนี่นะคะก็คือวิธีการทำน้ำเพื่อสุขภาพง่ายๆที่ทางครัวเบาหวานได้นำมาฝากทุกท่านค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรอบรัวครัวเบาหวาน